สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างนะครับเครื่องนับทรายนะครับก็ตอนนี้เรามีปุ่มหนึ่งปุ่มนะฮะแล้วก็ทรายอีกหนึ่งสแต็กนะครับผมจะทำการวางทรายไปตรงนี้ครับวางไป5อันนะฮะจาก64เหลือ59นะครับพอกดปุ่มปุ๊บเราก็จะได้บล็อกใหม่มา5อันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเช่นหรือถ้าเราใส่ไปเท่าไหร่นะ3 4นะครับ5 6 7 8 9เต็มแล้วนะกดปุ๊บครับก็ได้เพิ่มใหม่9วันนะฮะก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับวงจรมีแค่นี้ครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะทรายเมื่อวางนะครับปุ๊บจะตกลงมาตรงนี้ครับและเมื่อเรากดปุ่มนะฮะเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะส่งกระแสผ่านทรายตรงนี้นะฮะไปให้พิสตันดับท่อตรงนี้ฮะให้พิสตันยุบลงมาทรายนี้ก็จะหล่นลงไปในลาวาฮะแล้วก็หายไปนะครับจากนั้นกระแสมันก็จะส่งมาตรงนี้ครับมาที่ดิเฟนเซอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ลูปใหม่ถ้ามันยังมีทรายซ้ำอยู่อย่างนี้นะฮะเมื่อเรากดเนี่ยก็จะยังวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดนะครับตัวนี้ก็จะไม่สามารถส่งกระแสต่อได้นะครับก็มีแค่นี้ครับหลักการเอามาดูวิธีสร้างเลยครับ ขั้นแรกนะฮะสร้างที่ทำลายทรายก่อนครับสร้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีตรงกลางออกก็จะได้เป็นสีแฉกนี้นะฮะจากนั้นวางลาวาบักเก็ตลงไปครับเสร็จแล้วครับที่ทำลายสายนะฮะวันนี้เสียงอาจจะแปลกหน่อยครับเป็นหวัดนิดนึงครับเขาทำลายสายได้แล้วจากนั้นครับวางบล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่พิสตันอยู่นะครับเดี๋ยวครับจะเป็นเหมือนกับฝาปิดนะฮะทำด้านเดียวกันดีกว่านะได้ฝาปิดแล้วค่ะจากนั้นทำที่ตรวจจับครับว่ามีทรายอยู่หรือไม่นะตรงนี้มันเป็น3ครับแล้วก็ออกอย่างนี้ฮะตรงนี้เป็นรีพีเตอร์นะครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วรับเอาท์พุตรับกระแสตรงนี้นะฮะเข้าที่ตรงนี้ใหม่3เหมือนกันครับก็คือมาอย่างนี้ใช่นะเดี๋ยวนะถูกแล้วครับผมก็ติดตรงนี้นะก็ได้แล้วเสร็จแล้วครับแค่นี้แล้วก็วางทรายลงไปนะเอาพุทจะมี2ที่นะครับก็คือตรงบล็อกนะครับก็คืออาวุธตรงนี้ก็เป็นอาวุธได้ฮะเดี๋ยวดีดอาวุธทั้งหมดเลยดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นอาวุธได้ฮะตรงนี้ก็เป็นอาวุธได้ครับตรงทอดนะฮะตรงนี้ก็เป็นอาวุธได้ฮะสายนี้ตรงนี้ก็ได้อีกอ่ะขี้หนึ่งนะอาวุธเยอะไปหมดเลยนะครับก็แล้วแต่จะติดตั้งไว้ตรงไหนนะฮะเช่นผมติดตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นใกล้กับคือเรากดตรงนี้เนี่ยปุ่มมันก็ต้องของก็ต้องออกมาตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ออกไปด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะสั้นๆเพราะว่า
ครั้งที่แล้วนะลงไปประมาณ10เอ้ย8นาทีนะฮะอัพโหลดไปชั่วโมงเลยเดียวก็วันนี้เอาสั้นหน่อยแล้วกันนะฮะก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้นะฮะสวัสดีครับ